นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบวันนี้นะคะเชฟจะชวนผัดเมนูพาสต้าง่ายๆแต่เป็นกลิ่นอายของอาหารจีนเชฟบอกว่าเชฟจะจี่ของแนะนำเป็นนี้เลยค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนี่ฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะรอให้กระทะร้อนนะฮะพอที่เราจะทอดกุ้งให้มีสีนะแล้วก็ในเวลาเดียวกันแล้วก็จี่กุนเชียงไปด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวโอเคโอเคเราก็จะได้กุ้งตัวใหญ่ด้วยนะแล้วสีสวยด้วยเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก็เราก็จะใส่พวกสมุนไพรลงไปนะฮะกระเทียมหอมเชฟใส่กระเทียมหอมแดงรากผักชีรากผักชีแล้วก็ขาดไม่ได้คือขิงขิงโอเคผัดจีนๆมีขิงเนาะครับหอมพอกินหอมดีแล้วเราก็ใส่เต้าซี่แล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศหั่นเตาครับโอ้โหง่ายนะครับโอเคตามด้วยเป็นพาสต้าวันนี้เตรียมเป็นเพนเน่นะคะใส่เพนเน่ลงไปต้มสุกแล้วเพื่อให้มีความจัดจ้านของรสชาติเราก็จะเพิ่มน้ำพริกเผาใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปด้วยอัมพวากะทิ 100% ค่ะใส่เกลือและพริกไทยตามลงไปนะคะแล้วขอกุ้งกับกุนเชียงด้วยได้เลยค่ะใส่กุ้งกับกุนเชียงกลับลงไปนะจานเสิร์ฟค่ะเชฟเราก็จะลงจานนะฮะเราก็เอาผักชีต้นหอมต้นหอมใส่ลงไปในกลิ่นแบบเนาะโอ้พอใส่กะทิเข้าไปเสร็จแล้วกลิ่นเต้าซี่กับกะทินี่เป็นกลิ่นที่ใหม่มากเลยอ่ะผู้ดีมากเลยอ่ะเชฟโอ้โหเชฟว่าพาสต้าผัดเต้าซี่เชฟทำได้ดูน่ากินมากเลยอ่ะกุ้งตัวใหญ่ด้วยเพื่อความสวยงามของอาหารเพิ่มมะเขือเทศนะคะเชฟเอามะเขือเทศไปเสียที่กระทะนิดนึงให้มันขึ้นสีแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วเชฟก็มีโหระพาช่อสวยๆช่อนึงวางเนี่ยพาสต้ากุนเชียงเต้าซี่เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากๆทำง่ายสุดๆเลยล่ะผัดกุนเชียงเต้าซี่ของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมขาช่วงหน้านะคะกูรูมืออาชีพนานากับเท็ดดี้มีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะติดตามชมสักครู่เดียววุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เมนูน้ำใบเตยกับวุ้นเก๊กฮวยไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะน้ำตาลทรายใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันตั้งไฟคนให้เข้ากันปิดไฟตักใบเตยออกน้ำคั้นใบเตยคนให้เข้ากันวุ้นเก๊กฮวยเก๊กฮวยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟกรองผ่านผ้าขาวบางพงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันน้ำเก๊กฮวยคนให้เข้ากันใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นเก๊กฮวยลงถาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งน้ำใบเตยซีลปิดฝาให้สนิทใครอยากได้สูตรน้ำใบเตยกับวุ้นเก๊กฮวยแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้พงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูขนมไทยซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้และยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอ่ะเราต้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่าย2ต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมเนาะทั้ง2ตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่า1คุณประหยัดเวลามากขึ้น2ขนมของคุณมีสีสวยเงาวันนี้เราจะมาทำขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนกันนะคะ
และจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนที่มีสีสันน่ารับประทานหวานหอมและเนื้อเนียนนุ่มอร่อยหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้เลยของเมนูนี้ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลที่จะช่วยให้ตัวขนมนั้นเนื้อนุ่มละมุนมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งและจุดเด่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลคือช่วยให้ขนมมีสีสันดูสวยงามน่ารับประทานกว่าการใช้น้ำตาลทรายสูตรปกติแถมยังทำให้รสชาติที่ออกมาหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมเมื่อเทียบกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปอีกด้วยค่ะพร้อมแล้วเราไปดูสูตรและวิธีทำกันเลยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและเกลือไทยเข้าด้วยกันใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลและกะทิคนให้เข้ากันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นชิ้นและเมล็ดข้าวโพดคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่อุ่นเตรียมไว้ปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่45.20 บาท1สูตรสามารถทำได้ประมาณ28ชิ้นราคาชิ้นละ1.61 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนแสนอร่อยแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนก็ยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะตอนนี้ก็ทำอาชีพขายอาหารแล้วก็ขนมออนไลน์ delivery อยู่ในหมู่บ้านค่ะก็รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยนะคะก็ได้นำวิธีเทคนิคต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ปรับประยุกต์ในการทำขนมแล้วก็อาหารค่ะที่เราเลือกใช้นะคะน้ำเชื่อมมิตรผลโกลเด้นไซรัปเนี่ยก็เพราะว่าทำมาจากอ้อยแล้วก็ได้สีที่เป็นสีสันธรรมชาติด้วยค่ะค่ะเมื่อเรานำมาใช้ทำอาหารนะคะก็รู้สึกว่าอาหารเนี่ยดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะรสชาติของขนมนะคะก็มีรสชาติหวานหอมกลมกล่อมค่ะที่สำคัญนะคะยังใช้สะดวกมากๆเลยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างหมี่กรอบหมี่คลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสด